หาอาชีพอะไรมาติดหน่อยสิได้ๆครับไม่นี่เขาแอบชอบผมนะตอนมหาลัยคุณต้านี่คือเขาแอบชอบผมใช่ไหมคุณแอบชอบผมตอนมหาลัยปะไม่เคยใช่ปะไม่เคยสวัสดีครับโหรู้งานใหญ่คือใครอ่ะปิดมาก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณใครกันเนี่ยชื่อโรสลินเฮ้ยบังเอิญนะเนี่ยชื่อเล่นสั้นๆเลยค่ะครับโรสเฮ้ยอ่ะขอต้อนรับเข้าสู่อยากแต่งก็แต่ง EP เท่าไหร่ไม่รู้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญฉันรู้งานมากครับผมคุณคือใครคะผมเหรอเออมึงอ่ะนั่งตรงกลางคนเดียวเมื่อกี้เรียกคุณอยู่เอ้าคุณคือใครสรรพนามคุณจะแปลกนะคุณปราก้าพี่ IG อะไรคะอ๋อ IG ก็เดี๋ยวขึ้นบนนี้เลยสะดวกไหมหรือว่าข้างล่างบอกหน่อยก็ดีตรงข้างก็ได้เพราะว่าเวลาข้างล่างแบบขึ้นปุ๊บเห็นชัดมันจะแบบเป็นอย่างนี้เลยอันนั้นมันไอจีหรือว่าอะไรโรสลินขอโทษนะคะคนนี้ก็คือคุณบาร์นั่นเองนะคะเป็นเพื่อนคุณต้านะคะสาวๆทักไปได้ไหมทักมาได้ฮะเฮ้ยออกสาวทักไปได้ไหมออกสาวก็ทักมาได้เฮ้ยยินดีให้บริการหมดนะเฮ้ยน้ำหอมฮะนี่บริการหอมเฮ้ยเขามีโปรดักต์มาขายด้วยวันนี้ครับผมวันนี้คือเราอ่ะไม่ได้จะเชิญคุณบาร์มาแบบว่าโง่ๆเงาแปลว่าหน้าตาคุณจะดูโง่ๆนี่แหละมาอันนี้ชมใช่ไหมอ๋อเราจะมาเอาคุณบาร์มาเปลี่ยนลุคมาเอาคุณบาร์มตรงนี้เอามาเปลี่ยนลุคดีกว่าดูตำแหน่งมือคุณด้วยใกล้ไหมมาแล้วปลายนิ้วเขากระดิกกระดิกอยู่คือเขาเรียกว่าละหัวเลยอ่ะเลือกไหมหัวน้ำหอมคือเราจะเอามาเปลี่ยนลุคเพราะว่าตอนนี้ผู้ชายทุกคนอ่ะเขาต้องไปงานแบบงานแต่งอะอย่างคุณเวลาไปแบบงานเพื่อนสาวคนสนิทไปกับเพื่อนฝูงไปงานที่เป็นพิธีการเนี่ยคุณแต่งหน้าไหมไม่แต่งนะเบบี้ไมค์กระป๋องเดียวจบมันไม่ได้ปะอะไรเงี้ยคุณถ่ายรูปมาคุณดูโซมปะโซมครับตอนนี้คุณก็ดูโซมมากเลยใช่ก็เนื่องจากว่ากำชิดหนักทำงานหนักงานกลางแจ้งนอนดึกอีกเขาเป็นผู้กลับด้วยนะคะเรียกใช้งานได้เรียกได้เนี่ยอยู่สอนอสุทธิสารไม่ใช่เนี่ยคำตอบเขาเลยว่าครับผมครับก็คือเขาก็สึกหนักแล้วเนี้ยเวลาผู้ชายเวลาไปงานไม่แต่งหน้าเวลาถ่ายรูปมันก็จะดูโซมมันจะดูหมองคล้ำบางทีแบบไปกับแฟนอะเหมือนเป็นคนขับรถอะเหมือนมันรู้ตัวเนาะใช่มันรู้ตัวเลยเราก็เลยจะมาสอนทุกคนคุณไม่สอนละปะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนแต่งหน้าผู้ชายออกงานค่ะไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นคุณคือเจ้าของแบรนด์อะไรระหว่างนี้นี่ฉันแต่งตัวมาเข้ากับโปรดักต์ของคุณเลยนะสีนี้คุณคือผมคือคนทำงานโปรดักชันที่หันมาขายน้ำหอมนะครับน้ำหอมติดรถยนต์ฮะอุ้ยซิ่งเหรอคะใช่เวลาเราสตรีมไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาขึ้นรถลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้กลิ่นนะคะรถบางคนคือกลิ่นแบบไม่ไม่มีตายโอ้ไม่ได้ไม่ได้อยากลงสักรถเลยแต่ว่าด้วยอาชีพของเราเราต้องไปกับเขาต้องปั้นหน้านิดนึงใช่แต่ว่าอันนี้คือเป็นน้ำหอมติดรถยนต์คือยังไงอะคะอันนี้คือแขวนไปข้างนอกรถใช่ไหมจะบ้าเหรอไม่ใช่เราจะใช้แขวนตรงกระจกหรือแบบให้มันใกล้ช่องแอร์ที่สุดหรือว่าบางคนไม่สะดวกตรงกระจกก็แขวนตรงไฟเลี้ยวคือตรงไหนที่มีลมออกมาเราก็แขวนตรงนั้นได้ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมอันนั้นคนละลมกันฮะไม่มันคือมีการเขาฟุ๊บฟุ๊บอะไรเขาเรียกมันฟิวมันฟิวมันอันนี้คือแค่การหายใจออกของโรสลินเท่านั้นอันนี้ชื่อแบรนด์อะไรคะเนี่ยโรสลินเฮ้ยวันนี้เป็นแบบอยากแต่งก็แต่งเองนี่นะขอดมหน่อยได้มั้ยอันนี้คือเป็นขอดมได้มั้ยคะอันนี้อยากแต่งก็แต่งรวมกันคืออยากอมก็อมแล้วก็แต่งชื่อมันแปลกๆนะฮะขอแต่งก็อมขอดมก็ได้เนี่ยไม่งงไหนมีที่มาที่ไปไหมเขาบอกโรสลินเนี่ยนี่อุตส่าห์โรสลินโรสลินเลยนะโรสลินเนี่ยคือคิดชื่อน้ำหอมอยู่ไม่ว่าจะชื่ออะไรน้ำหอมมันคือความสวยงามมันคือกลิ่นมันคืออะไรเงี้ยพอได้คอนเซปต์เนี่ยเราก็เลยไปนึกถึงว่าเอ๊ะอะไรมันดูสวยงามอะไรมันก็เลยนุ้ยแรงมากนี่ผมเปลี่ยนชื่อแบรนด์ทันเฮ้ยเป็นบาร์บาร่าเนี่ยเฮ้ยได้ไหมกูออกแล้วนะกูไม่อยู่แล้วนะถ้างั้นนะโรสลินไม่มีความหมายแล้วนะกูอ่ะคือผมฝังใจตั้งแต่มัธยมต้นคือผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่สวยมากผมอยู่มัธยมต้นเขาอยู่มัธยมปลายก็คืออาจจะม .5 ม .6 แต่เด็กเลยผมอ่ะชอบพี่คนนี้มากเราชื่อจริงเขาชื่อโรสลินชื่อเล่นชื่อโรสอีบุญอีบุญก็ชอบรู้สึกว่าเออเราหลงใหลนะแอบปลื้มนะเด็กๆแอบปลื้มพี่เอาลูกเขาไปชาอาชาคุณผู้ชมท่านนึกไม่ออกพี่โรสลินหน้าตาเป็นไงนี่นี่คล้ายๆอย่างนี้เลยแล้วตาคืออะไรโอ้โห
โรสลินนี่คือมีกี่กลิ่นคะทั้งหมดโรสลินมี10กลิ่นฮะวันนี้อยากจะให้พี่น้อย1มาดมให้ดมเล่นดมหัวดมเล่นดมหัวหัวอะไรครับหัวน้ำหอมคือถ้าดมหัวอย่างอื่นก็คือเจ็บเข่ามากต้องย่อลงไปเพราะมันหล่นง่ายแล้วหยิบง่ายอะไรอย่างนั้นนะคะอันนี้คือแพ็คเกจนะคะเป็นรูปร่างที่แบบว่าน่ารักมากอันนี้ก็จะมีหัวน้ำหอมอยู่ในนี้ซึ่งปริมาณเท่านี้นะคะไม่น่าเชื่อเลยค่ะใช้ได้ถึง50ปีโอ้โหไอ้เหี้ยนานไปนานไปครับ3ถึง4สัปดาห์ถ้าไปใช้จริงมันจะมีจุกอยู่ด้านในครับนี่ก็มีจุกอันนี้เป็นจุกขาวอันนี้เป็นจุกจุกดำจุกว่ามันผ่านกำศึกกำศึกยังไงหลักการทำงานของเขาคืออันนี้จะเป็นจุกไม้ก๊อกแล้วเวลาเราใช้น้ำหอมเนี่ยเราก็ปิดฝาแล้วก็คว่ำมันลงคว่ำก่อนให้น้ำหอมมันกระจายตัวในตัวไม้ก๊อกแล้วก็จะซึมออกมาถูกต้องมันจะส่งกลิ่นออกมาผ่านอันนี้แล้วก็ไปห้อยตามรถถ้าเกิดว่าใครแบบไม่อยากคว่ำอะไรเงี้ยก็แนะนำให้ลองแบบเลี้ยวรถแรงๆแล้วแบบไม่ได้คว่ำเลยใช่คว่ำเลยเดี๋ยวเราจะลองดมกันไดคุณร้อนไหมคะคุณร้อนคุณถอดได้นะคะเพราะผมขี้หนาวร้อนแรงแล้วตอนนี้น้องเติมแล้วนะ PG13 นะเด็กอายุต่ำกว่า13ปีห้ามอมนะห้ามดมใครที่บอกว่าไม่มีใครอยากมาออกช่องนี้นะคะที่คนเคยเมนก็คือเรื่องจริงฉันบอกเลยนะว่าที่คุณเห็นหน้ากล้องเราทำแบบนี้หลังกล้องไม่มียิ่งกว่านี้ก็คือวันนี้เราจะใช้อันนี้ฟิตมีอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ผู้ชายหาซื้อได้ห้างซูเปอร์มาร์เก็ตแบบบิ๊กซีวัตสันอะไรอย่างเงี้ยคุณก็สามารถหาซื้ออันนี้ได้ราคาไม่แพงแล้วก็เท็กเจอร์จะแบบไม่หนาจนเกินไปส่วนใหญ่ที่ทำไม่ก็เป็นรอยแดงหรอกฉันว่าเป็นรอยดำรอยดำจากสิวอันนี้ก็จะปิดได้ดีแล้วก็สีอะกว้างมีเลือกเยอะอันนี้ใช้310จริงๆเข้มกว่านี้ก็มีอีกอันนี้เท่าไหร่นะคนเท่าไหร่นะไม่เกิน400บาทแล้วที่สำคัญคือทำไมแก๊สโซฮอล91เพราะอะไรมีปั๊มอยู่มานานแล้วป้าอยู่มานานแล้วมึงอย่าว่าป้ายุทธยากูนะระหว่างนี้นะคะวิธีการลงจริงๆถ้าผู้ชายทั่วไปเขาก็จะนิ้วนวดปะใช่ใช่ก็นวดลงเลยนี่เลยไม่เอาป้าไม่ทำยังไงไม่แต่คือบางทีอ่ะมันจะทำให้หนาเกินไปใช่หากิฟต์อะไรมาติดอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือเขาเรียกว่ากิฟต์ที่มีการแบบฝังมุกนึกออกไหมอ๋อบอกคนฝังมุกใช่คือก็จะเป็นเม็ดวิ่งวิ่งรอบๆเลยเฮ้ยเราเหมือนเราลูกจริงอ่ะมึงรู้อ่ะเราเหมือนเราเคยมีอ่ะสมมติว่าถ้าผู้ชายจะเอานวดเลยอ่ะแนะนำว่าให้ผสมกับสกินแคร์ดีกว่าไหมนวดอะไรกระปุกอ่ะไม่ใช่นวดรองพื้นแล้วผู้ชายเลยคิดว่าจริงๆแล้วว่าเอานิ้วนวดก็ได้แต่ว่าเอาแปรงแบบเนี้ยลงก็ดีกว่าถ้าอย่างแปรงสีฟันได้ไหมอ่ะมึงลองดูลองดิมึงลองดูเลยบางเฮ้ยทำไมเราโหดจังวะเนี่ยลงไปอย่างเงี้ยบางๆอันนี้เราเพิ่งไปกดสิวมาใช่ครับมีริ้วรอยมันจะมีรอยนิดนึงไม่เป็นไรหรอกหลายคนถามว่าเฮ้ยพี่เป็นแบบจุดด่างดำทำไงให้แบบจุดด่างดำลดดูจางลงรองพื้นคอนซีลเลอร์เนี่ยเห็นไหมเราลงด้วยแป้งอ่ะมันจะมีเท็กเจอร์ที่แบบมีความแบบบางลงมานิดนึงแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปอย่างงี้อ่ะระหว่างลงตัดภาพมาที่น้ำหอมค่ะฉันเนี่ยเห็นว่ามันมีทั้งหมด10กลิ่นใช่ไหมเราจะเริ่มดมเลยนะคะกลิ่นที่ชื่อว่าชาญพิงคืออย่างเงี้ยชาญพิงเขาเรียกว่าชาญพิงชาญพิงชาญพิงแล้วเพราะว่าฉันเหนื่อยฉันยาวตัวเอ๋นลงไปอ่ะดมดูนะคะคุยน้ำหอมไม่มีกลิ่นเลยไม่ถอดหน้ากากมาคือมาตรการของแบบโควิดไงทีเราก็ต้องระวังระวังอุ้ยอันนี้เป็นกลิ่นแบบหวานหอมนิ่งๆมีกลิ่นที่คล้ายๆมีความเป็นดอกไม้ขาวดมแล้วรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงที่เวลาเข้าไปในรถแล้วต้องแบบกระโปรงอ่ะจะต้องแบบหนีบประตูทุกครั้งอ๋อเพราะมันยาวเพราะว่าใส่เดรสเป็นคนแบบน่ารักเวลาปิดประตูแล้วเฮ้ยโฮมบีโกจังเลยอย่างเงี้ยนึกออกปะแล้วก็แบบผู้ชายก็จะมาช่วยเป็นอะไรมากไหมคะโฟมดีดอ่ะเห็นไหมโฟมมันดีดอ่ะแล้วผู้ชายก็เลยเปิดประตูให้แล้วก็โกยกระโปรงขึ้นไปแล้วก็เดี๋ยวผมไปส่งบ้านนะครับโกยกระโปรงติดแล้วไปโกยอะไรต่อแล้วก็โกยกระโปรงขึ้นมาถึงราวนมแล้วผู้หญิงก็หอมกลิ่นนี้คือแบบว่ามีความแบบคล้ายๆเหมือนเป็นดอกไม้สีขาวผสมกับกลิ่นที่มีความเป็นพุ่งสิงพุ่งสิงเช่นดอกไม้สีชมพูอะไรประมาณนั้นคือโดยรวมแล้วเป็นกลิ่นดอกไม้ค่ะมีคล้ายๆกับชาแนลเฮ้ยหรอคือแบบจะหวานหวานลูกคนหนูที่แบบไม่ประสีภาษาโลกเวลาแบบผู้ชายมาแล้วก็ได้ค่ะอย่างนั้นเลยเหรอเดี๋ยวฉันขออนุญาตยืนนะคะทุกคนบอกว่าทำไมคุณตาต้องยืนเพราะว่ามันไม่ถนัดแล้วมึงดูชุดมึงนั่งไม่ได้หรอกคันเหลือเกินคันมากฉันจะดมกลิ่นที่2เลยกลิ่นนี้ชื่อว่า Gentle YSL อ่ะคืออะไรอ่ะเฮ้ยอยากรู้ YSL นี่ย่อมาจาก Yes Sensible ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีเซนแลเรนอีแฟงโลล็อกอะไรประมาณนั้นเว้ยแรงมากนี่ต้องใส่ไปชุดโรสลินช็อกแล้วว่าทำไงดีอ่ะเทียนอุ๊ยทำไงดีใช่อุ๊ยอุ๊ยนี่คืออุ๊ย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 อุ
ี้ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นแบบผู้ชายขนาดนั้นนะอันนี้มันมีความแบบกระเทยไม่ใช่กลางๆเป็นแบบเขาเรียกว่ากลิ่นครับยูนิเซ็กยูนิยูนิเซ็กอย่ามีเพศสัมพันธ์อย่าลืมทาคอด้วยนะคะคุณผู้ชมทุกคนนะคะอย่าลืมทาคอแล้วก็ทาวอแล้วก็ทายอไม่ใช่ทาคอเดียวอันนี้มีกลิ่นสบายๆไม่เหมือนเมลอนนิดๆถ้าเป็นผู้ชายนี่จะเป็นลุคประมาณเป็นผู้ชายสุภาพค่ะเป็นอีคนนั้นแหละค่ะที่ไปเปิดประตูให้อีเมื่อกี้มาด้วยกันใช่มาด้วยกันคือพอคลอดออกมาปุ๊บลูกแม่งกระเพียบออกมาเลยใช่เห็นภาพเลยนี่หอมนะเนี่ยเป็นกลิ่นแบบอัดลมมีแป้งอ่อนๆแล้วก็มีความเป็นแบบเหมือนมีฟรุตตี้คล้ายๆเมลอนนิดๆซึ่งเป็นชมพูฟรุตตี้ใช่แล้วให้เขาแต่งเพลงเกิร์ลี่เบอร์รี่ทุยเออหอมหอมหอมคือตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นกลิ่นแบบผู้ชายมากๆก็คืออันนี้จริงๆผู้หญิงก็ใช้ได้นะคะมันจะเป็นกลิ่นโทนเฟรชนะคะ Gentle YSL ทำไมต้องพูดเหมือนหนูรัดอ่ะหรือ APD ดูที่เป็นมิสเตอร์อันนี้กลิ่นที่ว่ามิสเตอร์เลยอ่ะก่อนที่จะไปมิสเตอร์ดิฉันลงรองพื้นเสร็จแล้วสังเกตว่าผิวดูเป็นผู้เป็นคนคุณอย่ามาเหยียดแขกรับเชิญแบบนี้นะผิวเหี้ยจริงๆตอนแรกไม่พูดเลยผิวก็ดูดีขึ้นจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าไม่ซีเรียสไม่ต้องลงคอนซีลเลอร์ก็ยังได้แต่ว่าก็คือลงใต้ตาหน่อยเหอะเหมือนมือไม่ได้นอนอ่ะใช่ครับไม่ไปมาเขาหล่อเหมือนกันนะเนี่ยคุณก็ไม่หล่อที่ฉันชอบได้ไงใช่ไม่หล่อเดี๋ยวอยู่กับของฉันเฮ้ยต่อเลยฉันจะลงคอนซีลเลอร์ด้วยแคนเมคอันนี้หาซื้อได้ในแบบวัตสันอะไรง่ายๆเหมือนกันแล้วก็มีสีเข้มด้วยเออมี3หลุมอย่างงี้แล้วก็สามารถแบบจุ๊บๆจิ๊บๆได้ใต้ตาอะไรเงี้ยเพราะว่าใต้ตามันต้องใช้สว่างขึ้นมาแบบนิดนึงเออใช่ไม่งั้นมึงจะดูเป็นคนแบบเหนื่อยไม่ตื่นเออมาดูเหนื่อยอ่ะไปทางด้านนู้นค่ะกลิ่นต่อมานะคะที่โรสนะคะจะดมคือกลิ่นมิสเตอร์เพื่ออะไรอุ๊ยนี่กลิ่นแบบผู้ชายเลยฉันไม่กลิ่นเปิดมาเออกลิ่นเป็นความเป็นแบบว่ามีความเป็นแอมเบอร์นะคะแล้วก็มีความเป็นซีตรัสนะคะอันนี้มาในโทนสไปซ์นิดๆนะคะค่อนข้างจะไปในทางน้ำหอมผู้ชายก็ได้แต่ก็อย่างบอกที่บอกคือน้ำหอมบางทีมันมีกลิ่นแบบนั้นแต่ว่าผู้หญิงบางทีก็ใช้ได้อยากพาไปฉีดโบท็อกอ่ะทำไมเฮ้ยเธอตรงนี้กับน้อยนึงเหมือนกันเลยอ่ะใช่นี่มีคนทักว่าพันไปฉีดหน้าผากมากูบอกกูไม่ได้ฉีดหน้าหัวกูโหนเป็นพวกที่แบบเก่งอ่ะถูกแล้วเฮ้ยน่าจะต้องประลองกันสักนึงกลิ่นมิสเตอร์เนี่ยก็มีกลิ่นที่ค่อนข้างจะเป็นโทนคริสนะคะเป็นโทนแบบดมแล้วรู้สึกสดชื่นสดใสดูซาบซ่าโอ้ยทำอะไรต่อเนี่ยตอนนี้ตอนนี้คุณป้าลงพวกผลิตภัณฑ์ผิวเสร็จแล้วอยากให้คุณวามดู after หลังจากลงนิดนึงเฮ้ยนี่เหมือนนอนเต็มอิ่มดีขึ้นนะเนี่ยเริ่มเป็นผู้เป็นโคนเห็นไหมโดยสเต็ปเล็กน้อยไม่ยากนิดเดียวคือคีย์ของการแต่งหน้าผู้ชายคือมันไม่ได้ลงหมดนะคือลงแค่บางที่เท่านั้นสังเกตว่าฉันเอาลงที่หลังมือแล้วก็แบบค่อยๆจากนั้นแป้งถ้าเป็นผู้ชายที่มีงบประมาณก็ลอร่าเมอร์ซีก็ได้แป้งฝุ่นทรีอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อุ้ยเหมือนเราเลยเราลอร่าเราลอร่ารอให้เธอมาลาผมใช่และพรหมจรรย์ยังลอร่าเมอร์ซีเออเฮ้ยลอร่าเมอร์ซีบามถามว่าพรหมจรรย์ยังอยู่ใช่ไหมอยู่เพราะว่าไม่เคยผ่านมือใครให้เสียชื่อผ่านแค่มือตัวเองถูกต้องใช่อันนี้บอกราคาได้ไหมพันห้าพันห้าแต่รู้สึกว่าผู้ชายก็จะไม่ได้ลงทุนกับเรื่องนี้ป่ะถูกต้องครับผมเป็นคนหน้ามันแล้วบางทีแบบเชื่อแหละเพราะก็ดูแล้วน่าจะมันจริงแบบเออดูแล้วน่าจะแสดงแห้งทำไมถึงหน้าอ๋อโอเคเธอที่ต้องของฉันเสมอเลยนะตอบหมดไม่ว่าเป็นของใครไม่มีงบนี่แป้งพรแป้งกระปุกแบบตามแบบร้านทั่วๆไปเอออันนี้แบบเท่าไหร่30กว่าบาทใช่ครับหรือคือถ้าอีกนิดนึง100กว่าบาทก็ซีจันเอออะไรอย่างนั้นได้แป้งซีจันก็ได้ก็จะคุมมันได้ดีแล้วก็ไม่เวอร์จนเกินไปแล้วก็ใช้แป้งก็ได้หรือว่าอะไรนะตามที่คุณทำมือก็ได้ตัวๆกูอยู่ข้างๆกูคงตีกูคงไม่อยากให้สนับสนุนการใช้มือจริงมันทำให้แป้งไปกองแต่ละที่ไม่เท่ากันใช่ใช้แป้งก็จะแฮปปี้เดี๋ยวกูซื้อเซตแป้งให้อันนึงอ่ะได้เลยครับคุณตาตรงนี้ดูดิมันขาดจริงป่ะต่อน้ำหอมอ่ะกลิ่นชื่อแพรแพรก็คือแพรป่ะอุ้ยทำท่าไม่เปลี่ยนอารมณ์ทันทีเลยเออเมืองกาญจน์อ่ะก็เคยไปใช่ไหมคนที่อ๋อแพรนะคะอุ้ยอ่ะพอเขาบอกแพรแล้วก็รู้สึกมันเป็นแพรมันกลิ่นลอยลอยไม่ใช่แล้วลอยไปดูกันช้ามันอะดมแล้วลอยรู้สึกเหมือนแบบว่าเราซื้อรถมาแบบรถ Family 4ที่นั่งแต่พอเราใส่นี้เข้าไปปุ๊บกลายเป็นรถตู้ที่ยังงงมาคือรถมันกว้างขึ้นเลยอ่ะนึกออกปะจะเป็นรถ Vios พอใส่นี้ปุ๊บเอาผ่านใหญ่อย่างนั้นเป็นรถตู้อย่างนั้น
เฮ้ยหอมอันนี้คือเป็นแพรที่ค่อนข้างสว่างแล้วก็เป็นฟรุตตี้โทนที่ไม่เปรี้ยวเลยนะคะเป็นฟรุตตี้โทนหวานๆนะคะใครที่ชอบผลไม้ที่ผดมแล้วรู้สึกสว่างใสกลางวานรสดูกว้างขึ้นpears แล้วหลายคนก็จะคิดว่าเฮ้ยแพรมันจะมีความคล้ายแบบ English pear อะไรของโจมาโลนมั้ยอันนี้มันจะมีความหวานกว่าผู้หญิงคนไหนอยากเป็นคนหวานๆก็ซื้อไปปึ๊บแฝงนี้ตั้งหัวพอจะเอียงนิดนึงเพราะว่าหนักเอาไม่แต่นี้ก็คืออ่ะแพ็คกล่องแพ็คเกจนี่เขาเห็นไหมนี่ใช่การมันลิมิตเวลาซื้อไปอ่ะคุณได้ถุงเขาจะมีถุงแบบมีด้วยแล้วก็มีคู่มือการใช้มีคู่มือด้วยหรอนี่ครับวิธีใช้อยู่ด้านหลังเฮ้ย how to yet นี่คืออะไร how to yet อ๋อน้ำหอยสำหรับน้ำหอมอ๋อเปิดฝาแคมเฮ้ยฝาขวดอ๋อแต่ฉันกันคิ้วให้เขาก่อนโอเคมิโกะฉันฆ่าเชื้อแล้วนะคะระหว่างนี้ดึงจุกพลาสติกด้านในขวดออกปิดฝาขวดน้ำหอมแล้วคว่ำน้ำหอม 1-2 วินาทีอย่างนี้แล้วกูจะเล่นแล้วเก่งแล้วเก่งให้น้ำหอมซึมเข้าไปในคอกไม่ก๊อกไม่ก๊อกอ๋อโอเคเอาจริงที่ซื้อไปก็คือทำตามในนี้แหละใช่เดี๋ยวขึ้นแบบคอนแทคไว้ให้ครับผมสร้างอาชีพเก่าให้ผัวเก่าหน่อยตอนนี้งานเก่าไม่มีแล้วครับก็ฝากด้วยฉันขอขั้นด้วยการที่จะกันคิ้วเพราะว่าจริงๆแล้วเวลาเรากันคิ้วอ่ะส่วนใหญ่ผู้ชายทั่วไปเราเห็นแบบนักแสดงในหนังในละครอะไรเงี้ยเขาจะกันแค่เหมือนอย่างท้องคิ้วท้องคิ้วนิดนึงใต้ไม่ใช่เก็บให้มันไม่รกช่วงบริเวณตรงนี้ก็คือจะเอาออกเพื่อไม่ให้มันรกจนเกินไปให้มันดูเป็นระเบียบหน้าตาดูสดใสขึ้นง่ายคือคิ้วเราเป็นสีดำใช่ไหมถ้ามันมีลายอะไรลงมาอย่างเงี้ยมันจะเหมือนคิ้วเราอ่ะมันฟูออกทำให้มันมีแบบมวลสีเทาๆอยู่ตรงนี้ถ้าเราไปดึงไอ้ตรงนี้ออกข้างล่างปุ๊บมันจะดูตัดกันมากขึ้นมันจะดูชัดเจนกันมากขึ้นระหว่างที่เขากำลังโกนหมอกขาโดนคิ้วผมขอโทษนะระหว่างที่เขากำลังเอากันคิ้วนะคะฉันก็จะดมนะคะกลิ่นที่ชื่อว่าเบลนะคะเบลในขณะนั้นอันนี้มีอารมณ์ของความเป็นชานแนลอยู่เหมือนกันมันมีกลิ่นแพทชิลี่นะคะก็คือกลิ่นแบบว่าคล้ายพิมเสงเขามีความรู้นะมือนี่ดูเขาหลายคลิปแล้วเฮ้ยอันนี้คือมีกลิ่นคล้ายๆแบบว่าค่อนข้างเหมือนกับหญิงสาวที่ประสบความสำเร็จในชีวิตแต่อยากได้ผู้ชายเด็กเอามาแบบบำเรอกามเธอพูดถึงฉันหรือเปล่ามึงแหละน่าจะมึงแหละอันนี้งอไปเลยกลิ่นชื่อว่าเบลอันนี้หอมนะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างดูสุขุมแต่ว่าดูเซ็กซี่อันนี้เป็นกลิ่นผู้หญิงเซ็กซี่สาวใหญ่เซ็กซี่สาวใหญ่เซ็กซี่ใหญ่ในแง่ของขนาดขนาดอะไรอันนี้คือพักดูแบบเทคนิคคุณบาร์ต้านะคะซึ่งอะไรไม่มีไม่เห็นไม่เห็นนะคะมือบางเอาจริงคือเวลาผู้ชายกันคิ้วอะค่ะพยายามอยากกันให้ทรงมันแตกประหลาดจากเดิมมากพยายามดูใช่พยายามดูแบบทรงปกติของเราแล้วแค่เก็บให้มันเป็นระเบียบถ้าเกิดว่าอุ๊ยอยากได้คิ้วตรงคิ้วตึงอะไรต้องแบบอาจจะต้องพบช่างหน่อยหรือว่าอาจจะต้องไปตามแบบร้านที่เขามีบริการแบบบราวบาร์อะไรอย่างเงี้ยให้ออกแบบคิ้วให้เราอ่ามาทีเนี้ยบาร์แบบเป็นคนมีขนคิ้วอยู่แล้วแต่ถ้าผู้ชายที่ไม่มีขนคิ้วก็แนะนำว่าอาจจะเขียนเพิ่มนิดนึงแต่เดี๋ยวนี้เขาก็มีสักคิ้วผู้ชายนะเธอแล้วเนียนด้วยดูดีด้วยคือแบบตอนนี้คือวงการบิวตี้มันไปไกลมากผู้ชายบางทีไปทำก็คือเราดูไม่รู้เลย2โลค่ะเราโรงเรียนนะพวงใหญ่มี่พวงเนาะพวงคนขายค่ะนั่นแหละก็คือส่วนถ้าคนมีขนคิ้วอยู่แล้วอ่ะก็อาจจะปัดแค่มาซะว่าอะไรก็ได้จริงๆแบบสีดำหรือว่าจะเป็นสีใสๆก็ได้อันนี้สะดุ้งของสวดอป่ะอุ้ยอุ้ยสะดุ้งกูตกใจตกใจจริงอันนี้ของแบบเป็นใสๆมันช่วยพยุงให้ขนคิ้วมันตั้งขึ้นแล้วก็แบบเก็บทรงได้ดีแต่ว่าสมมติว่าถ้าใครอยากให้มันเข้มขึ้นอีกจริงๆอ่ะมาสคาร่าใสอ่ะแทบจะไม่แนะนำเลยเว้ยเพราะว่ามันชอบทำให้ฝุ่นอ่ะมาเกาะแล้วเป็นขาวๆคือถ้าเกิดปัดอ่ะปัดสุดท้ายเลยก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าระหว่างการทำไปอ่ะก็คือให้เป็นสีก็ได้หรือถ้าบางทีแบบยืมแฟนก็ได้มาสคาร่าอย่างเงี้ยเอาของแฟนมาจะได้ไม่ต้องซื้อถ้าไม่มีแฟนหาแฟนที่มีมาสคาร่าใช่ป่ะเขาเรียกว่าต้องเป็นแฟนที่มีบิวตี้บล็อกเกอร์หัวต้องเป็นสีทองโทนดำเท่านั้นฝากไว้ว่าถ้าใครว่างก็เบอร์ข้างล่างตอนนี้ของขาดอยู่ของขาดยังหนักหนักค่ะหนักมากทุ่งกุลาร้องไห้เล็บแม่ยังไงฮะทำไมมันแห้งเป็นดินแดงแตกแห้งเป็นแบบนั้นเลยเหรออ่ะกลับมาที่สาระบอกว่าเวลาใช้อ่ะอย่าแบบจุ่มมาแล้วก็ใช้เลยแนะนำว่าให้ใช้ทิชชู่อะไรเงี้ยเช็ดกอดให้มันแบบบางๆให้มันแบบนิดๆหน่อยๆพอไม่บางคนฟังไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมบอกว่าก่อนที่จะใช้ให้
ก่อนเชฟต้องแบบเหนื่อยมากปัดคิ้วทุกครั้งเหนื่อยมากไม่รู้เพราะอะไรเพราะนะคะหูไม่ค่อยดีนะคะหูไม่ดีแต่ว่าไม่ดูนะคะปัดไปแบบนี้ให้มันตั้งๆขึ้นนิดหนึ่งเพื่อให้มันเรียงเส้นแบบนี้เออเผื่อว่าคิ้วมันก็จะดูเป็นระเบียบมากกว่าเดิมมันจะดูแบบเข้าทรงเข้ารูปเข้ารอยคืออาจจะไม่ต้องเขียนก็ได้ใช่ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆผู้ชายเขียนคิ้วอะถ้าเขียนไม่ดีก็จะโป๊ะไงแต่ถ้าอยากทำคิ้วบากให้ไปย้อนดูคลิปพี่แฝดเพราะคุณบราวน์ต้าเคยทำคิ้วบากนะคะระหว่างที่คุณบราวน์ต้ากำลังทำคิ้วนะคะกลิ่นต่อไปนะคะ V Rose โอ้ยมันชื่อของฉันสลิม V Rose คือ V ที่เนี่ยย่อมาจากทำขาเป็นตัว V ไม่ใช่นะคะก็คือถูกวะยกแหมดูดีจังนะสองคนมาอยู่ด้วยกันปะเราจะรู้กลิ่นไหมวันนี้วีโรสของเราอะดมซีวีโรสนะคะเฮ้ยนี่หอมขอดมหน่อยอันนี้เป็นกลิ่นแบบว่ากุหลาบขอดมหน่อยเฮ้ยหอมหอมอยากดมคือบอกเลยว่าอันเนี้ยคือต้องยอมแบบโควิดก็โควิดต้องถอดแมสเลยเพราะมันเข้าไปไม่ได้จริงๆคืออย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นแนวตั้งแนวยาวคือหนองมนมาเห็นนะหนองมนบอกว่าปิดตลาดแล้วปิดตลาดพอไม่มีอะไรใหญ่กว่านี้แล้วไอ้เป็นนี่เป็นกุหลาบค่ะมีความกลิ่นอายของตัวเบลนิดๆนะคะมันก็จะมีความดอกไม้ขาวอยู่ในนั้นด้วยไม่ใช่กุหลาบที่เป็นกุหลาบซะทีเดียวมีความเป็นกุหลาบที่มีความสุขุมนิดๆขอกุหลาบช่อนึงได้ไหมคะจะไปเซอร์ไพรส์แฟนนี้อย่าอีกูละอีกูละอย่างนี้ไม่ใช่กลัวเขาป่ะเป็นกูละกูเริ่มละอันนี้เหมาะใครอันนี้เหมาะกับ Ferrari oh. เป็นรถที่แบบตอนแรกขับแอลติสพ่อยปุ๊บ Ferrari เฟอร์รี่กลายเป็นแบบเปิดประทุนได้เลย ใช่เพราะว่าหลังคาหลุด อันนี้นะคะ V Rose นะ V-Rose. หอมเป็นกลิ่นกุหลาบที่หอมฉันแย่เลยฉันว่าฉันก็ชอบ V Rose นะงั้นฉันจะมีคำถามต่อไปผู้ชายควรดัดขนตาไหมที่คุณสวิตเข้ากันนี้เลยใช่แยกภาษาให้ดีสุดยอดได้เลยใช่เออสวิตปุ๊บเลยใช่ผู้ชายควรดัดขนตาไหมสำหรับฉันฉันรู้สึกว่าควรนิดนึงควรนิดนึงอาจจะไม่ต้องตัดขนตาก็ได้นะอาจจะแค่ดัดขนตาอย่างเดียวพอเลยขนคิ้วอุ้ยเบ่งมากเป็นลิงวะเนี่ยหิวหน้าตรงเหมือนเดิมลูกตามองตรงนี้มองไปนิ้วตัวเองมองตรงหัวหัวแม่โป้งคือถ้าผู้ชายดัดขนตาเองอ่ะก็ให้มองลงข้างล่างแล้วก็ดัดไปเลยเอากระจกวางไว้ข้างล่างแบบนี้แล้วก็ตัดดัดนะคะเฮ้ยดีเห็นไหมเนี่ยมึงดูความแตกต่างคือมันจะไม่งอนมากแต่ว่าตามันจะดูแบบไม่มันจะดูเปิดตาขาวให้เยอะขึ้นมันจะไม่โซมขนตาเขาสวยสวยขนตางอนมากพ่อเป็นแขกเอ้ยหรอพ่อเป็นค้าแข่งต่างประเทศนี่เป็นค้าแข่งต่างประเทศนะแล้วบอลปั่นสำล้อจากนั้นเดี๋ยวเราจะเชดดิ้งแล้วก็ให้คุณน้อยหนึ่งโดมไปเอ้ยเชดดิ้งเอาอะไรดีอ่ะเอาของเกาหลีก็ได้ขอชิ้นหน่อยอันนี้ก็ได้ของ Peripera ที่เป็นแบบราคาไม่แพงมาก200กว่าบาทแล้วชื่อว่าอะไร V Shading คู่กับอะไร V Rose เฮ้ยขายของเก่งแล้วเราลองปัดสีปัดสวิตมากินระหว่างที่ฉันเขากำลังทำเชดดิ้งอยู่เลยฉันก็จะดูว่ากลิ่นต่อไปชื่อกลิ่นว่า Bow ไอ้เหี้ยนี่จ๊อบตัดมึงกูเชิญเขาว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ได้ค่ะแต่คือเขาไม่ควรจะทำธุรกิจที่เกี่ยวกับพวกโปรแกรมคอมพิวเตอร์อะไรอย่างนี้เลยเพราะถ้าเป็นสตีฟจ็อบโอเคถ้าเป็นโบทจ็อบเนี่ยมันไม่ได้จริงๆเพราะมันจะไอบางทีมันแบบมันยังไงไออะไรคล้ายว่าเสียงคล้ายเป็นบ่อยไม่ค่อยเป็นเพราะว่าไม่สวยแต่คอลึกค่ะคอลึกมากวันก่อนไปยืนอยู่ตรงถานีรถไฟ MRT ใช่ไหมคะแล้วหาวแล้วคนตกใจมากทำไมฮะรถไฟทั้งขบวนหายหมดเลยลงหนังสือพิมพ์เลยบอกรถไฟค่ะเราต้องล้วงคอแล้วเราผูกคอไม่งั้นเราโดนหลายล้านเลยมืดจริงๆระหว่างเขาแก่นะคะฉันบอกว่าผู้ชายเวลาลงเชดดิ้งอ่ะไม่ต้องเอาเป็นเอาตายเอาแค่เหมือนแบบว่าให้มันมีมิติแสงเล็กน้อยมีแค่อุ่นไอรอบๆนิดหน่อยพอแบบตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงจมูกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องลงช่วงกระบอกปานนึงเพื่อให้มันดูลึกลงไปหน่อยนิดนึงเนี่ยอย่างเช่นเราแต่งนี่ใช่ป่ะเราแปรงประมาณเนี้ยคุณหลับตาเราก็เล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นการให้มันดูลึกขึ้นเราจะได้ดูแบบว่าหน้าเข้าค่ะเข้าอะไรเข้าหาเข้าหาไม่ค่อยดีเข้าหิกว่าเฮ้ยมาอันนี้เราจะดมโบนะคะค่ะถ้าดมกูทุเรศมากเลยมันมีความเป็นดอกแบบดอกไม้ขาวที่ละมุนละมุนแป้งๆหน่อยๆนะคะอันนี้กลิ่นโรแล้วก็มีความเป็นฟรุตตี้นิดนึงอันเนี้ยเข้มขึ้นมากกว่าแพรนิดนึงนี่ว่าอันนี้รู้สึกว่าคล้ายๆอังกฤษแพรฟรีเซียนิดนึงอุ๊ยกลิ่นแบบอันนี้คือกลิ่นที่ดมได้ตลอดเป็นกลิ่นที่แบบว่ายอฮีจ้ะนึกออกปะ
อันนี้ก็เป็นกลิ่นในโทนฟรุตตี้ที่อาจจะมีความเป็นมีมวลขึ้นมานิดนึงหรูหราอ มีความใส่รสแล้วรู้สึกว่าบอกทำจากหนังแท้ตอนแรกบอกเป็นกำมะหยี่พอใส่แขวนปุ๊บเฮ้ยเป็นหนังลูกแกะตายในท้องแพ้ เป็นการหายากแพ้ไปกินแกะเมื่อไหร่บ่อยกันก็ออกมาอุ้ยงงอุ้ยหอมนะนี่นะอะแยกไว้นะคะดิฉันชอบอุ้ยเหลืออีก3กลิ่นเองอ่ะเออดีอ่ะก่อนจะไป3กลิ่นให้หมดฉันก็ต้องปัดแก้มกันหน่อยผู้ชายจะต้องปัดแก้มไหมคุณเคยปัดแก้มไหมเออไม่เคยเพราะมันปัดได้นะปัดได้แต่ก็คืออย่าปัดแบบว่าแรงสุดคือให้ปัดแบบดูระเรื่อดูเหมือนว่าโดนแดดแดงๆให้มันเค้าเรียกว่ามีเลือดฝาดนิดนึงอ่ะเราอยากยกตัวอย่างเช่นคุณแฝดคุณแฝดเนี่ยแม้ว่าจะเป็นคนแบบช่างภาพที่ดูแบบว่าลุยๆแต่เขาก็แอบใช้อะไรเบเนตินเบเนตินจะให้มันดูแบบน่ารักสมวัยใช่คือจะทำให้มันดูสุขภาพดีเลยเพราะว่าเหมือนเลือดมันไปเลี้ยงตรงหน้าแก้มอะไรเงี้ยผู้หญิงกับกระเทยจะปัดเอาตายแต่ว่าบ้านอ่ะนี่ก็ทำงานไม่เหมือนปัดแป้งปะมึงหนังกับกูอีกไม่อยู่หนังเราก็ควรจะเลือกแบบสีบลัชออนแบบประมาณแบบเนื้อๆหน่อยอ่อนๆหน่อยอย่างนี้ของลอร่าเหมือนกันหรือว่าจะเพอริเพอร่าก็ได้หรือว่าแบรนด์เกาหลีที่เขาชอบทำสีอ่อนๆ อ่ะเยอะมากเวลาปัดก็อย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะแบบขยี้กับฝ่ามือนิดนึงค่อยๆบิ้วเออค่อยๆบิ้วค่อยๆนิดๆค่อยๆบิ้วนะคะเริ่มจากเอามือวางปึ๊บแล้วค่อยๆไล่ไปใช่มั้ยแล้วก็เอาหน้าไปเริ่มใกล้คอแล้วแล้วก็หายใจฮึดๆๆก็เริ่มลงมาแล้วบอกว่าเธอรักฉันแค่ไหนมึงละละครใครไว้มันเนี่ยรักฉันแค่ไหนเธอก็ทำแค่นั้นนะฮัลโหลค่ะ MRT หายไปขบวนมาแล้วค่ะดมน้ำหอมดีกว่าค่ะต่อไปเลยนะคะนั่นคือกลิ่นที่ชื่อว่าวิกวาโปรับไอซีวิกย่อมาจากอะไรรู้ไหมวิกตอรี่ชัยชนะมอนิเมนต์ใช่เพราะเมื่อกี้ไง MRT หายไปกลายเป็นบนดินแทนวิกตอรี่มอนิเมนต์ดมสีโอ้เธอด้วยคุณชอบมีที่สุดเลยมันมีความโปร่งมีความเบามันมีความสุกงอมค่ะเป็นมันมีความฟุตตี้ฉันชอบอันนี้มันฉ่ำมันเหมือนว่าเออตลาดไทยมาทั้งหมดอย่างนั้นนะเป็นฟุตตี้รู้สึกว่ามันเป็นความเป็นฟุตตี้ที่สดชื่นน่ารักด้วยแล้วก็วัยรุ่นก็ใช้ได้ที่แบบยังชมพูอยู่แต่ถ้าเกิดใครที่เริ่มแดงละเลือแก้มแก้มไงไปถึงการแต่งหน้าไงใครแดงๆแล้วก็ใช้ได้หรือใครแบบอู้ดำเปิดมาดำใช้ได้เหมือนกันแต่ถ้าความเร็วดีดีลาดีก็สีอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็วิกตอรี่ได้ทุกคนเก่งบางนะเอออ่ะต่อจากนั้นนะคะสังเกตว่าหน้าคุณบางก็ดูมีสีมีองค์มีองค์ค่ะใช่มีเหมือนกันเออไม่คือไปตอบไม่ถูกเลยสัตว์แต่ว่าไม่มากจนไปเห็นว่าดูแบบว่าคือมึงสามารถออกงานได้แบบเป็นเรื่องเป็นราวโดยที่แบบว่าไม่รู้สึกว่าผู้ชายคนนี้แต่งหน้าจังหวะอะไรเงี้ยทีเนี้ยลิปจะทาลิปมันก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ผู้ชายที่มาคลิปเรานี่ปากสีแดงทุกคนเลยนะแต่ว่าบางคนเขาก็จะปากสีคล้ำป่ะผู้ชายจะแบบเข้มๆนิดแสดงว่าบามเนี่ยคือเป็นคนที่ชอบใช้ปากใช้ปากเป็นเป็นลูกครึ่งอ๋อลูกครึ่งอะไรเบลเยียมเบลเยียมมันมีแต่เบลเยียมหรือว่าจริงๆเขาเป็นแบบว่าอิสระเอวก็ได้ไม่ทำไมอ่ะยังไงคือความนันควงอะไรเงี้ยมันคือดูคือควงแบบใช่หรือว่าอาจจะเป็นลูกครึ่งนี้ก็ได้เครื่องอะไรเยอรมันเออเยอรมันเยอรมันโอ้ยเยอรมันก็คือใช้แบบพวกลิปบาล์มมีสีก็ได้แบบอย่างถ้าเอาถูกลงมาหน่อยหาซื้อที่ไหนก็มีเวียป่ะที่เขาทำในเซเว่นก็มีสีน่ารักเป็นสีเป็นเซเว่นน่ารักแต่ว่าอันนี้ของแอมมีเธอยิ้มพอในทำลิปได้ดีมากๆใช่ก็จะแนะนำว่าถ้าสมมติว่าไม่อยากให้มันแดงเกินไปให้เอาใช้นิ้วแตะก็ได้หรือว่าเอาแปรงแบบเนี้ยแตะลงไปมันก็จะปากไม่แห้งด้วยแล้วก็มีสีด้วยใช่คือชีวิตประจำวันคุณเอาใช้อะไรบางทีเราใช้นิ้วเออใช่ไหมชอบใช้นิ้วเวลามันแบบลงแรงเกินมันก็จะแบบผุใช่ไหมนิ้วอ่ะเออบางทีเราต้องค่อยๆบางทีมันก็ยกนะปุ้ยเข็ดลำบากแหละอย่างเงี้ยไม่พูดถึงลิปหรอกลิปทาลิปเนี่ยให้เราแต่แบบนี้มันก็จะแบบสีเนี้ยกำลังดีนะอันนี้คือเบอร์004คือมันเหมือนจะเข้มนะจากแท่งไม่ชอบจับหนวดเลยอะทำไมอะแข็งหรอมันมีแข็งกับหนวดดิเฮ้ยอะไรแข็งๆเราคุณไม่ชินกับของแข็งใช่ปะเออไม่โดนของคุณไม่โดนไม่แต่ต้องชินของบางอย่างอะบางทีนิ่มแล้วจับไปแข็งแต่บางอย่างอะจับไปจับมาแข็งไปแข็งมาอ้าวนี่กลายเป็นของเหลวดินเยื่อกระดาษปั้นโมเดลเฮ้ยแข็งแต่เวลาจะไปเอาเหงื่อโดนเหงื่อมันมีน้ำออกมาขาวๆน้ำอะไรเป็นน้ำดินญี่ปุ่นอ๋อเนี่ยเห็นป่ะผู้ชายแบบทำนี้นิดนึงใช่ไหมเฮ้ยดูแบบสุขภาพดีเออแบบเลือดฝาดกรุบกรีบเหมือนคนละคนเลยเนี่ยกับคนที่มาเนี่ยใช่แต่ว่าเป็นคนยิ้มมีเสน่ห์นะเนี่ยครับวันหลังก็นัดไปยิ้มได้จริงเหรอใช่
เนี่ยยิ้มแบบเนี้ยระหว่างนี้ฉันจะลงไฮไลท์ด้วยการใช้นิ้วนวดแบบนี้นะคะคุณนั้นหนึ่งก็ดมไปค่ะสองได้ค่ะแล้วอีกสองกลิ่นเท่านั้นนะคะคือคุณผู้ชมวันนี้คือไม่รู้เรื่องเลยกลิ่นอะไรเป็นกลิ่นอะไรแต่ว่าอยากรู้ก็คือให้ดูคลิปให้หมดแล้วก็ถ้าอยากรู้มีกลิ่นอะไรบ้างก็เข้าไปที่ไอจีนะคะขึ้นมาเลยค่ะขวดเท่าไหร่นะ159บาทแต่ว่ามีใน Lazada ด้วยใน Lazada จะมีโปรมีโปรอีกเฮ้ยคุณขายถูกเลยเนี่ยถูกมากถูกมากคุณกลัวคุณไม่รวยคือเหมือนขายเอาสังคมอ่ะใช่ป่ะขายเอากำไรอ่ะเออขายเอาแบบยิ้มให้พ่อค้าแผงข้างโอเคอย่างเงี้ยมือมันไม่ใช่นะเฮ้ยอันนี้คือกลิ่นที่ชื่อว่าเบลกายเป็นแบบผู้ชายที่แบบผู้ชายค่อนข้างจะเฮ้ยเสพยามานิดนึงเบลอๆอย่างเงี้ยตลอดเบลอๆไอ้อีหนูเนี่ยกลัวมากถึงผู้ชายแต่งตัวถึงได้อยากโดนนะห้ามสิจีบมายุ่งกับปูนะมึงออกไปอันนี้คือจริงอันนี้คือจะเหลืองกว่าอื่นหน่อยแต่ว่าเรื่องสีก็ไม่ได้มีผลแล้วมันอาจจะเข้มกว่าอื่นก็ได้ใช่ไหมคะเต็มปอดมีความแบบซีตรัสที่เป็นโซนผู้ชายหน่อยมีความสดชื่นกลิ่นคล้ายๆโซนแบบเลมอนแล้วก็มีกลิ่นที่คล้ายแอมเบอร์อัมพันเหมือนกันนะคะมีความคล้ายๆกับมิสเตอร์ใช่มิสเตอร์ฮิวเบิร์ตพลินติโนเลยแม่ก็มาแม่สีดำเสร็จเป็นคนไทยอ่ะทุกวันนี้แม่ทำทุกวันไม่เซ็นสัญญาใช่ไหมคะไม่เซ็นหรอกเพราะว่างานถูกสิไม่รับเลยเพราะทุกวันนี้บอกเลยว่าเห็นพระมหาเทวีเจ้าไหมร้องไห้เลยตอนสัมภาษณ์ถึงนั่งรถไฟมา13ชั่วโมงอ่ะแม่ลืมตาไหลเลยว่าเออทำไมไม่นั่งเครื่องบินก็จริงอันนี้จะมีความเข้มกว่านิดนึงเข้มกว่าก็คือแบบแมนกว่าจริงๆก็คืออันนี้แมนกว่าตัวมิสเตอร์เนี่ยจะแมนกว่านะคะแต่ว่าตัวอะไรวะเนี่ยเบลกายเนี่ยก็จะมีความแบบค่อนข้างจะเป็นผู้ชายแบบซุกซนอยู่บ้างอยู่ในทีเป็นพวกแบบเป็นผู้ชายที่แบบหยิกแกมหยอกได้อันเนี้ยถ้าขึ้นรถไปเราต้องมองว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายเจ้าชู้ใช่เป็นผู้ชายที่ชอบแบบว่าแต่งตัวแบบเสื้อยืดเกงยีนก็ดูดีอันนี้ก็หอมแต่ว่าอย่างเราอ่ะอาจจะไม่ค่อยแบบว่าพรีเฟอร์น้ำหอมผู้ชายแต่ถ้าผู้ชายที่ชอบก็คืออาจจะชอบได้นะคะรถก็จะดูแมนขึ้นนิดนึงจากตอนแรกขับวีโก้แต่ว่าพอใส่นี้เข้าไปปุ๊บเป็นจักรยานทีนี้ดิฉันลงไฮไลท์เสร็จแล้วเพราะว่าเราลงเล็กน้อยพอผู้ชายไม่ควรจะต้องหน้าพุ่งเท่าผู้หญิงขนาดนั้นเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ก็จะโอเวอร์ประมาณนี้คือจะไม่แบบมากจนเกินไปจะไม่ดูแตกต่างจากเดิมจนแบบว่าเปลี่ยนขนาดนั้นจะไม่เหมือนลุคที่เราเคยแต่งที่แบบมา2ลุคอันนั้นก็จะเป็นดูแบบโพลูกโพอะไรอย่างเงี้ยจะดูแบบน่ารักใช่มันอาจจะต้องดูเยอะกว่าปกติแต่นี่คือ go natural you know มันธรรมชาติมากใช่ใช่ก็จะดูรู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนมันได้นอนมาว่ะอย่างคุณเมาส์เพิ่งไปกดสิวมาใช่ป่ะถูกรอยเต็มรอยมันก็จะมีรอยดำเนี่ยสังเกตว่าปิดรอยดำไปแบบเกือบประมาณ 80% เลยคือผู้ชายอ่ะไม่ควรจะแบบปิดซะจนแบบมิดขนาดนั้นเพราะมันจะดูปลอมมากๆในระหว่างนี้เราจะให้คุณบามอ่ะไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปทำผมงั้นหนึ่งขอดมกลิ่นสุดท้ายก่อนนะคะแล้วได้ได้ได้หรือว่าจะดมระหว่างเขาไปแต่งตัวใช่เนี่ยดมซิกลิ่นสุดท้ายชื่อกลิ่นว่าโอเลตโอเลตเหรอใช่โอเลตโอเลตเหมือนกับว่ามันขมิบไม่ไหวแล้วอ่ะมันโอเลตออกมาแล้วอ่ะโอเลตอะไรโอเลตโอเลตมันเป็นชื่อนางเอกในนิยายของนิกาเชกสเปียร์ป่ะถูกต้องมากเขาเป็นนางแบบไม่ใช่หรอสวยๆนางแบบโอเดตโอเดตโอเดตเทเลียสเพราะอันนี้ก็เป็นกลิ่นที่หอมว่ะรู้สึกว่ามันเหมือนกลิ่นที่คุ้นเคยเหมือนกลิ่นที่คุ้นเคยน่าจะเป็นกลิ่นไข่ผัวอะไรไม่ใช่มันคล้ายๆแบบโคเอ้คล้ายๆแบบว่าเป็นมีความเป็นแบบโคเอ้ผูกโบสีพูเออเป็นโบแบบอย่างนั้นนะมันเป็นดูเป็นน้ำหอมผู้หญิงที่ไม่ตะโกนอันนี้คือเป็นกลิ่นที่เรียบร้อยที่สุดละกันในความรู้สึกเรานะโอเดตนะคะพับเพียบเรียบร้อยคือเป็นแบบกลิ่นแรกอ่ะกลิ่นแรกก็ยังดูน่ารักกว่ามันดูผู้ใหญ่กว่ามีคาแรคเตอร์ทุกคนจะเป็นดาราจะเป็นพี่แอฟทัศออนสวัสดีค่ะวันนี้เข้ารถมาก่อนได้เลยนะคะเดี๋ยวจีจี้ไปส่งนะคะจีจี้แต่เมื่อไหร่วะแต่ว่าถ้าอันนี้ก็คือเปลี่ยนชื่อชันพิงค์ว่ะชันพิงค์ชันพิงค์ก็ชันพิงค์ไม่เสียงไงจะดื้อหน่อยเอ้ยอาจจะบอกว่าคือบ้านเราอยู่ใกล้กันอย่างเงี้ยนะถ้าเราจะไปส่งที่บ้านแบบ you know คือบ้านเราอยู่ใกล้กันใกล้กันที่แบบyou know บ้านเราเหมือนกันโอเคน่ารักโอเคดมทั้งหมดแล้วนะคะเดี๋ยวขอให้เขาไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวฉันจะมาคัดท็อป3ที่ฉันชอบแล้วกันแต่อาจจะพูดตรงว่าทั้งหมดเนี้ยมันเป็นกลิ่นที่เหมือนที่เขาบอกจริงก็คือมันไม่มีกลิ่นไหนฉุนทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะพอชั่นมันค่อนข้างเล็กเวลาเราเจอพวกน้ำหอมติดรถยนต์เวลาดมใกล้ๆประมาณเนี้ยเราต้องตายแล้วเนี่ยหรอคือมันจะฉุนมากแต่ว่าอันเนี้ยคือไม่ค่อยฉุนเดี๋ยวขอให้เขาไปเปลี่ยนชุดแล้วเดี๋ยวฉันจะเลือก3กลิ่นที่ฉันว่าฉันชอบไปเปลี่ยนชุดโป๊ะไปThank you.
และนี่คือผลงานของวันนี้ค่ะคือดีว่างไหมบอกเลยนะว่าตอนนี้อยากแบบโอนเงินให้แล้วสั่งแล้วแบบให้เรียกว่านายหญิงคือแบบไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายเลยนะคือผู้ชายเนี่ยจริงๆแล้วเราไปงานเนี่ยมันไม่ต้องฟอร์มอลเวอร์จนเกินไปก็ได้แบบเอามันจะมี2แบบคือเราเอาเชิ้ตปกอย่างเงี้ยไว้ข้างในกับไว้ข้างนอกแต่สำหรับเรารู้สึกว่าผู้ชายที่เอาเชิ้ตไว้ข้างนอกเราอาจจะติดกระดุมให้เรียบร้อยใส่กางเกงเข็มขัดอะไรเงี้ยเรียบร้อยอ่ะดูเซ็กซี่เออดูเซ็กซี่ก็เลยให้คุณบามใส่แบบนี้แล้วก็ทรงผมเราก็จัดให้มันดูมีความแบบดูตั้งใจแต่ไม่ตั้งใจแต่ตั้งใจแต่ไม่ตั้งใจตั้งใจไม่ตั้งใจตั้งใจตั้งใจไม่รู้แต่ว่าตั้งผมไม่ผมอย่างผมเนี่ยเราก็เซตให้มันดูธรรมชาติผิวๆหน่อยเพราะว่าอย่างบางทีงานที่ไปอาจจะจัดในสวนหรือว่าเป็นแบบคานาเป้ที่เราหยิบกินอะไรลงกล่องเงี้ยมันดูแบบว่าผิวไหวเหมือนอาบน้ำเพิ่งเสร็จแล้วผมเปียกตรงนั้นตรงนั้นแล้วก็หน้าเนื้อของเราคืออันนี้เพิ่งแต่งเสร็จมันอาจจะดูแบบว่าแมตต์ๆหน่อยแต่เดี๋ยวในระหว่างวันอ่ะผู้ชายมันผิวมันง่ายอยู่แล้วมันก็จะออกมาแบบพอดีพอดิบเป็นไงบ้างคะสุดยอดมากไม่เชื่อว่าคุณจะเปลี่ยนผีเป็นคนได้ขนาดนี้นี่ฉันบอกตายค่ะสมกับเป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยไหว้ที่อกแม่สิลูกเอาไปใหญ่นะทีนี้ลุคก็จะเป็นแบบนี้ก็ใครอยากลองไปแต่งก็จริงๆอุปกรณ์อ่ะน้อยมากทุบทิบจริงๆอ่ะแล้วก็ดอยนี้ไปด้วยให้อยู่แล้วแค่บามบอกว่าตาครับแค่นี้ให้เลยตาครับในนี้มี20ขวดเอาไปเลยสุดยอดในลองพูดน้อยหนึ่งครับดิน้อยหนึ่งครับโอ้ยกระเป๋าตังค์ไหนเนี่ยอยากจะสู้มันคือเขาเรียกว่ามันแบบจูซี่แล้วมันจูซี่แล้วหรอมันฉ่ำมงอะไรฉ่ำครับกลิ่นน้ำหอมอ๋อพูดถึงน้ำหอมสิคุณมีชุดอะไรสรุปคุณชุดน้ำหอมติดรสจากโรสรินสามกลิ่นสามกลิ่นคือฉันต้องพูดก่อนว่าฉันเป็นคนชอบกลิ่นในโทนที่มันมีความฟรุตตี้หน่อยแล้วก็กลิ่นในโทนผู้ชายเนี่ยเราเป็นตุ๊ดเราก็ยอมรับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากให้เรามีกลิ่นผู้ชายแต่ผู้หญิงหรือผู้ชายที่ชอบกลิ่นน้ำหอมที่ค่อนข้างเป็นผู้ชายก็อ่ะลองชูสกิลแบบมิสเตอร์ก็ได้หรือว่าตัวเจนเทิลก็โอเคหรือว่าเบลอกายก็ได้ใช่ไหมคะแต่คืออย่างน้อยหนึ่งที่เป็นแบบคนแบบเซ็กซี่แบบวุ่นวายแบบฟูตี้และหนึ่งก็คือชูสอันนี้นะคะวิกนะคะวิกก็จะแบบเป็นกลิ่นแบบเป็นฟูตี้ที่มีความแบบมีความแอบความเย็นไว้ด้วยแบบว่าดูแบบรสดูมีความเย็นนะคะอีกกลิ่นนึงก็คือกลิ่นแพซึ่งกลิ่นเนี้ยก็มีความกังวานใสดูรสกว้างแล้วก็ดูรสสะอาดด้วยนะคะแล้วก็อีกกลิ่นนึงที่เราชอบก็คือกลิ่นชื่อว่าโบชอบชื่อหรือว่าชอบใช่เพราะว่าเราเป็นคนชอบทำงานพอเราแขวนปุ๊บเฮ้ยโบไปไหนโบไปจอโบไปจอไปทำงานไปทำงานอย่างนี้ในรถเลยเดี๋ยวในรถเคยไหมคุณถามใช่ในรถไม่เคยแต่ในลานจอดรถก็มีบ้างก็คือ3กลิ่นที่คุณน้อยชูก็คือกลิ่นที่1กลิ่นที่ชื่อว่าวิกค่ะวิกค่ะกลิ่นที่2คือเพลกลิ่นที่3โบก็คือบริษัทจะได้ที่ให้ฝากร้านอีกครั้งน้ำหอมโรสลินเซนต์นะครับใน IG แล้วก็ Lazada ครับโรสลินเซนต์หรือไม่ก็ direct ส่วนตัวได้นะครับที่ IG มีคนdirectมาซื้อเยอะนะก็คือพ่อค้าจะตอบแล้วก็ใช่ตอบเองตอบเองด้วยแล้วก็อันนี้คิดค่าส่งเท่าไหร่ครับประมาณถ้า2ขวดส่งฟรีครับก็คือสั่งไปสั่งกันได้น้ำหอมติดลบจริงๆแล้วทุกคนน่าจะต้องมีเพราะว่าเดี๋ยวนี้เอาไว้เทสแบบโควิดได้ไงใช่แล้วแบบเข้ามาแล้วไม่ได้กินแล้วอ๋อไม่ใช่มันหมดก็เลยต้องมาซื้อมาแล้วก็นวัตกรรมเขาคือดีมากที่มันจะมีไมค์ก๊อกตรงหัวก็คือมันทำให้การปล่อยน้ำหอมมันไม่มากเกินไปแล้วก็เขาก็จะมีวิธีการใช้แนบมาด้วยนั่นเองนะคะห้อยรถสปอร์ตก็ดูดีเฮ้ยนี่มันดูดีมากเลยนะดูน่ารักน้ำเป็นสีเงินคือมันเข้ากับรถได้ทุกสีใช่คือน่ารักก็น่ารักได้ตุ้งติ้งให้ผูกเป็นโบดูเท่ด้วยนะผู้ชายห้อยก็ไม่รู้สึกขัดเขินเพราะว่าเดี๋ยวนี้น้ำหอมเราชอบทำเป็นลายกิจเป็นลายการ์ตูนอ่ะที่พวกแผ่นการ์ตูนอ่ะมันเสียลุกอ่ะมันเสียลุกอันนี้คือห้อยเบนซ์ห้อยบีเอ็มคือยังดูแบบเดี๋ยวจะกำลังทำโปรดักที่เป็นที่หนีบแบบลักษณะแบบนี้เลยแต่เป็นที่หนีบช่องแอร์ไปเลยถ้าคลิปนี้ออนแอร์แล้วอาจจะออกมาแล้วโอ้แม่งเบมกูสุดเอาจะวันไหนอ่ะจะวันไหนอ่ะมาดิอ๋อมีอะไรแบบติดสินบนหรือเปล่าต้องมีติดสินบนนิดนึงฮะอาจจะได้กลับบ้านช้านิดนึงนะวันนี้ติดสินบนไม่พอติดสินล่างด้วยนะคะก็แบบถอดบนถอดล่างได้หมดเลยนะครับเราไปสั่งไปซื้อกันดูเพราะว่าราคาไม่แพงเลย100กว่าบาทก็เป็นกิจการของเพื่อนของเราเองนะคะแล้วก็เป็นไงบ้างคะสำหรับเมคอัพนี้ดีมากผมชอบมากอันนี้คือเราสอนให้เราไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆ everyday look เวลาไปข้างนอกยากไหมสำหรับผู้ชายถ้าทำเนี่ย
ไม่ยากจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายแต่ถ้าทำบ่อยๆก็โอเคนะแต่จริงๆอันนี้คิดเมียแนะนำให้ใครดูด้วยว่าแฟนของคนคนนั้นเพราะว่าเวลาผู้หญิงพาแฟนไปงานน่ะก็ไม่อยากให้มันดูโทรมหรอกผู้ชายก็จะหน้ามันๆแป้งก็ไม่ค่อยมันก็เกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำว่าให้สาวๆดูแล้วอาจจะไปแต่งให้คนข้างๆตัวตัวเองใช่อ่ะก่อนจะไปเราต้องถามสเปคคุณบามก่อนเพราะว่ารายการกูอ่ะจะถามสเปคทุกคนสเปคก่อนสเปคของคุณบามคืออ๋อลักษณะคือผมชอบคมๆตาโตๆปากนิดจมูกหน่อยชอบคือต้องเป็นกูทุกอย่างอ่ะอย่าง5ตัวอย่างถ้าเป็นดาราที่เราจะมองเห็นท่านคือลิซ่าชอบแบบลิซ่าชอบแบบซาร่าเล็กอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างงั้นชอบคนคนนั้นชอบคนคนนั้นชอบแบบว่าสาวไทยหน้าตาไทยทำไมยังไม่ซื้อทำไมยังไม่ซื้ออย่าเซลล่ามาหนูมันไม่น่ารักหรอคะอย่าเซลล์รถหนูมันเหม็นเหรอคะก็คือว่าเขาชอบผู้หญิงหน้าคมๆถ้าเกิดว่าคุณมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตรงทักไปได้ไหมได้ครับเฮ้ยหนูจะใจกล้านะได้ใจกล้าเหมือนกันนะใจกล้าอยู่แล้วใจกล้าทักไปได้ทักมาซื้อน้ำหอมไงแต่จะตอบหรือเปล่าไม่รู้ถ้าเราบ้ามาแนะนำให้หน่อยเอาหมดเลยดิเนี่ยค่ะอ๋อได้ครับแต่ว่าไม่มีตังค่ะจบเลยซูยซักทักไปได้นะคะเขาสามารถทักได้หรือว่าจะจ้างงานให้คุณไปเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้กำกับได้ทำได้ทำงานโฆษณาออนไลน์ทำงานถ่ายวิดีโอคลิปโปรโมทพรีเซนต์ต่างๆโหแต่ละคลิปโปกูอุ้ยไม่ใช่โปรโมทโปรโมทก็คือถ้าสมมุติว่าคนที่แบบอยากจะเป็นนางแบบแล้วอยากจะมีเป็นวิดีโอโปรไฟล์แบบว่าไปยืนเรียกใครคุณได้ได้ครับได้ฝากอีกทีนึง IG อะไรนะคะบามอภินันท์ BALM APHINAN เออก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับคลิปนี้นะคะแล้วก็เอนจอยแล้วก็ไปดูน้ำหอมได้ไปดูหน้าบามได้นะคะแล้วก็อยากดูลูกนี้ทั้งนั้นเลยให้น้องหนึ่งถ่ายรูปทิ้งเอาไว้ได้เหมือนกันนะคะรูปไหนรูปนี้หรอใช่ไม่ต้องดูแล้วเพราะว่าเฟซชิวอ่ะเอากูเป็นรูแล้วเนี่ยตอนนี้หน้ากูหลุดสุดขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วก็คลิปหน้าถ้าจะมีผู้ชายคนไหนมาอีกก็โหวตกันมาได้อยากให้ใครมามีแต่คนละหล่อนะมาเฮ้ยไม่แน่นอนนะคะหรือว่าอยากให้มามาอีกก็คอมเมนต์ข้างล่างได้2รอบนี้รอบที่2แล้วนะผมว่าใช่ๆนี่เขามารอบที่2นะคลิปแรกถ้าใครยังไม่ดูไปย้อนได้ไปติดตามกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้อยากให้คุณบามาอีกนะคะให้คุณบามถอดเสื้ออะไรก็เม้นกันได้นะคะตอนนี้ไปแล้วขอบคุณค่ะเฮ้ยกูไม่จำเป็นแล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยขนาดนั้นเลยเหรอเฮ้ยเป็นที่อะไรเอ่ย